คาปูชิโน่เย็นๆหอมๆกลิ่นฟุ้งสุดซอยสกัดได้โมก็พอรสชาติเข้มแบบเต็มคาราเบล สำหรับมือใหม่ที่อยากเปิดร้านกาแฟแบบไม่ใช้ไฟฟ้าดูคลิปนี้เป็นไอเดียได้เลยสเต็ปแรกช่างเมล็ดกาแฟข้อดีคือช่วยให้กาแฟเข้มอร่อยเท่ากันทุกแก้วเฮียใช้หม้อขนาด3ครับปริมาณกาแฟอยู่ที่18กรัมแก้วนี้เป็นเมนูนมอยากได้รสชาติละมุนกลิ่นหอมแอลมอนด์ชัดๆเฮียใช้เป็นกาแฟบราซิลเซราโดเบรนด์กับโรบัสต้าละนองแล้วก็อาราบิก้าเชียงรายผสม3ตัวเลยอยากได้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์คลิปนี้จะพิเศษหน่อยจำลองการเปิดร้านกาแฟแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่น้องๆถามเข้ามาเยอะเลยที่เฮียถืออยู่เป็นแบตเตอรี่แบบพกพาขนาด300วัตต์ 9,000 แอมป์เอาไว้ต่อกับเครื่องบดใช้ง่ายมากเลยแค่ชาร์จไฟแล้วก็เสียบปลั๊กอารมณ์เหมือน power bank โทรศัพท์แต่ใช้ได้นานกว่าเบื้องต้นเฮียทดลองบดไป50แก้วแบตเตอรี่หมดไป 60% เดี๋ยวทำเป็นคลิปทดลองแบตเตอรี่เพิ่มให้ใช้เป็นเครื่องบดรุ่น A1 เป็นเฟืองไทเทเนียมแนวตั้งปรับเบอร์บดเป็นเบอร์8ความละเอียดน้อยกว่าน้ำตาลทรายอยากได้รสชาติหวานๆกลิ่นคาราเมลนัตตี้ชัดๆข้อดีของเครื่องบดตัวนี้เป็นเฟืองไทเทเนียมแท้ตรงรุ่นมอเตอร์แรงระดับปานกลางอารมณ์จะเหมือนใช้เครื่องบดมือผงกาแฟจะไม่ร้อนทำให้ได้รสชาติละมุนเหมาะสำหรับบดกาแฟคั่วกลางชอบรสชาติหวานคาราเมลชัดๆเกลี่ยผงกาแฟให้ร่วนซุยช่วยให้แรงดันไหลผ่านได้ทั่วถึงและที่สำคัญช่วยคลายแก๊สเพิ่มอีกด้วยกดหน้ากาแฟเบาๆแบบนุ่มๆแล้วปาดหน้ากาแฟให้เรียบเสมอขอบตามสูตรสังเกตการบดและใส่กาแฟบดละเอียดกาแฟก็เข้มบดหยาบกาแฟก็จางกดแน่นรสชาติก็ขมกดเบารสชาติก็จืดเปรียบเทียบเป็นงานศิลปะเราสามารถวาดลวดลายของตัวเองได้เติมน้ำร้อนใต้วาล์ว150 mlใส่แผ่นกองเพื่อการตะกอนและช่วยเพิ่มแรงดันเคล็ดลับที่สำคัญคือเกลียวข้างหม้อต้องสะอาดแล้วก็ปิดหม้อให้แน่นถ้าปิดหม้อไม่แน่นกาแฟจะขึ้นช้าทำให้กาแฟไหม้และมีรสชาติขมช่วงนี้เฮียชอบใช้เป็นเตาแก๊สเว้ยชอบจังหวะที่จุดแล้วไฟขึ้นอ่ะมันสนุกดีข้อดีของเตาแก๊สคือเปิดปุ๊บร้อนปั๊บคุมไฟง่ายแต่ข้อเสียคือเปลวไฟร้อนเข้าตัวถ้าชงเยอะๆจะเหนื่อยง่ายสังเกตสายการไหลถ้าเราใส่กาแฟได้ถูกวิธีน้ำกาแฟจะไหลนิ่งและส่งกลิ่นหอมคาราเมลออกมาสำหรับมือใหม่เฮียแนะนำไม่ใช้เป็นหม้ออิตาลีพอตัวหม้อมีความหนาเก็บแรงดันได้ดีชงง่ายใส่กาแฟได้มากสุดถึง20กรัมความเข้มข้นเท่ากับเครื่องชงเลยเวลาใช้ชงขายสามารถสู้นมข้นสู้น้ำแข็งได้ดีกลิ่นที่ได้จะหอมลึกตั้งแก้วไว้จนน้ำแข็งละลายกลิ่นหอมก็ยังคงอยู่เฮียใช้เป็นครีมอโรมาตัวใหม่กล่องสีเขียวจะเป็นนมผสมสำเร็จกล่องสีเหลืองกับนมข้นของอโรมาไม่ได้มีสปอนเซอร์นะเพราะว่าเขาไม่เข้า อัตราส่วน70 ml ตรงนี้สำคัญนะปกติแล้วในสูตรพื้นฐานของมอคคาพอดอ่ะจะใช้น้ำกาแฟที่สกัดได้100 ml แต่ด้วยความที่เครื่องบดดีใช้หม้ออิตาลีทำให้ดึงรสชาติได้สุดเฮียเลยปรับน้ำกาแฟลงมา60เพราะถ้าใช้100จะเข้มเกินไปแล้วเติมนมสดแทนให้อัตราส่วนถึง100แต่สำหรับน้องๆที่เริ่มต้นใช้หม้อจีนกับเครื่องบดโถเหลืองให้ใช้อัตราส่วน100ตามสูตรได้เลยความเข้มจะเท่ากันแต่ความหอมต่างกันนิดหน่อยไม่ต้องซีเรียสเรื่องเครื่องบดมีอะไรก็ใช้ชงไปก่อนพอขายของแล้วมีกำไรค่อยเอากำไรมาอัพเครื่องบดสูตรตีฟองนมถ้วยตีต้องแช่เย็นจัดใช้นมเมจิแช่เย็นในการตีฟองนมจะหนานุ่มเซตตัวอยู่นานจากนั้นก็ปั๊มเลยจ้า สังเกตฟองนมที่ได้จะหนานุ่มค่อยๆรินอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าสีน้ำกาแฟอย่างเข้มกลิ่นโคตรหอมนี่ขนาดใส่แค่60 ml คำถามยอดฮิตทำไมชงโมกะพอดรสชาติไม่เข้มรับรองถ้าชงตามสูตรเทียคุมรสชาติไม่ให้เข้มเกินไปก็พอ ถ้าเผลอรินหกต้องเช็ดข้างแก้วให้เรียบร้อยงานละเอียดลูกค้าชอบใส่ใจคาปูชิโน่เย็นๆหอมๆร้านนัมเบอร์36พร้อมเสิร์ฟขอขายของบ้างนะถ้าใครสนใจเมล็ดกาแฟอุปกรณ์ร้านกาแฟทุกอย่างอ่ะอุดหนุนได้ที่ร้านนัมเบอร์36ทุกช่องทางเลยขอบคุณครับ